ค่ะก็มาจาก Scarlet Heart ค่ะที่มีทำรีเมคไปที่มีเวอร์ชั่นก่อนอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นจีนแล้วก็เกาหลีค่ะแล้วก็มีเป็นนวนิยายด้วยค่ะเอามาเป็นเวอร์ชั่นของเราจะเป็นยังไงฮะย้อนไปยุคไหนอะไรยังไงก็ขออุบไว้ก่อนละกันว่าย้อนไปยุคไหนเนาะแต่ว่าก็สามารถแบบแอบเดาๆได้จากในจากชุดที่ปล่อยมาใช่ค่ะไม่ต้องไปถามแต่ละคนเป็นรับบทอะไรยังไงไม่บอกหรอกนะไม่บอกหรอกนั่นมันบอกไม่ได้หรออะไรนะครับมันเป็นความลับไงตอนนี้คือแบบว่าคือด้วยความที่อะไรหลายๆอย่างมันยังไม่ลงตัวเราก็ไม่อยากว่าไม่อยากรีบแบบตีผามบอกไปว่าเอ้ยใครเป็นอะไรหรือว่าเนื้อเรื่องเราจะเล่าอะไรยังไงช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกเราขอทั้งทีมงานเนี่ยขอไปทำกันบ้างก่อนแล้วเดี๋ยวเมื่อมันครบองค์ทุกอย่างมันดีเราก็จะมาบอกทุกคนทราบอีกทีครับตอนนี้ก็ลองเดาๆเล่นๆกันไปก่อนว่าใครเป็นคนไหนใครเป็นอะไรอาจจะมีเราเราแล้วนนท์เป็น3หรือ8ตัวอะไรอะแล้วเป็น3หรือ8นี่อะไรนี่อะไรนี่4 4 4 4 4 4 4 4ผมเป็น10ครับผมเป็น10แล้ว10คืออะไรครับอุ้มชายอุ้มชายบอกไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้นะไม่ลองเดาๆเล่นไหมอ่ะเราเป็น3หรือเป็น8เราเดาๆมาเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าถึงนนท์เป็น3หรือ8คืออะไรอ่ะอุ้มชายผมชอบแบบไฟที่นี่มากเลยอ่ะทำไมชอบแบบไฟพี่เต้เป็นชายนะครับพี่เต้เป็นตัวนักเตะช่วยเหลือได้พี่เต้เล่นเป็นองค์ชายที่น้องที่สุดเด็กที่สุดใช่เป็นที่สุดไม่ใช่หรอกเราตัวเล็กกว่าเราก็จะต้องใช่ครับแล้วก็โฟนเล่นเป็นพี่โตสุดครับใช่พี่เอพี่เจจูน่าโฟนด้วยส่วนตูเล่นเป็นโฟนผู้ชมส่วนตูเล่นเป็นองค์สี่ใช่ตูเล่นเป็นองค์สี่ตูเล่นเป็นองค์สี่ใช่ครับแล้วพี่นันท์เล่นเป็นนางเอกใช่เลยเหรอใช่อันที่จริงแล้วทุกคนภูวินอะอย่างแต่ละคนทั้งหมดเป็นอะไรยังไม่รู้กันเลยภูวินเนี่ยดูจะใส่เสื้อสีแดงก็จะเป็นตัวร้ายนึกออกป่ะใช่ๆไทยอย่างเงี้ยน้ำแดงก็เป็นน้ำละอาใช่เพราะแบบฟอสก็คือไงเป็นคนดีสีขาวใช่แล้วพี่บินสีดำคือยังไงคะตัวร้ายตัวร้ายอะไรครับเนี่ยจริงๆถามจริงมีคิวมาร่วมงานกันหรอเนี่ยหมดถามจริงเลยเนี่ยเราน่าจะใช้ระยะเวลาถ่าย10ปีป่ะพี่เรื่องเนี้ยจริงๆ10ปีน่าจะอ่อนไม่เพราะว่าถือว่าเป็นการอะไรอะไรแสดงอันนี้คำถามอะไรนะตัวของอะไรการรวมตัวของอะไรเป็นมีการรวมตัวของตัวท็อปใช่เราก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นแต่ถ้าพูดมาก็รับได้เป็นไงบ้างกดดันอะไรจริงอ่ะเป็นการรวมตัวของตัวท็อปของค่ายที่มาร่วมมันเรื่องนี้ไม่ขัดเลยครับพูดต่อสิพูดน้องโฟน้องโฟเลยน้องโฟครับก็กดดันนะจริงๆมันร่วมงานกับพี่โตๆทั้งนั้นเลยครับก็แต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์มีนิสัยเฉพาะตัวอะไรเงี้ยนิสัยเฉพาะตัวยังไงอะไม่ใช่หมายถึงว่าเวลาเข้าอยากจะรู้ว่าเวลาเข้ามาถึงบทบาทอะมันจะเป็นยังไงแต่ละคนเพราะว่าบทบาทของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างจากคาแรคเตอร์พอสมควรอะไรเงี้ยถ้าแอบจะสปอยนิดนึงนะใช่ก็พี่ฟ้ากับพี่พื้นเป็นไงบ้างข้อมูลนู้นยังไม่ได้เสียงเลยสองคนเนี่ยก็คือเสียวเตรียมรับมือขนาดไหนเอาไม่ครับถามแล้วพี่ฟ้ากับพี่เพิร์ดกังวลใครในฝั่งเนี้ยกังวลใครมั้งเราดูฝั่งโน้นพี่เต้มองกลางซากโอเคเรากังวลใครครับพี่เพิร์ดกับพี่ฟ้าหมายถึงว่าอะไรร่วมงานเนี่ยร่วมงานในเซตเนี่ยการทำงานกับเซตเนี่ยจริงก็ไม่มีครับสบายใจที่ร่วมงานไม่สำเร็จหรอกนะพี่เพิร์ดกังวลใครไหมครับทำไมมองพี่เต้คะอะไรนะครับพี่เต้นิดๆแล้วกันน่ารักดีครับน่ารักแล้วตัวกังวลใครที่สุดในระยะเนี่ยกังวลหมดเลยเพราะว่าทุกคนเป็นตัวท็อปจริงๆแล้วแบบเพิ่งเป็นผลงานเรื่องที่3ของหนูเองหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบหนูแบบเป็นเด็กใหม่ที่สุดในนี้เล่นตัวเล็กไปเลยเราเป็นนักแสดง100 2 3 500ล้านไม่ใช่หรอ500เลยเหรอไม่รู้เราเป็นเบอร์แต่ทุกคนในเรื่องเราจะต้องถูกทุกคนช่วยลุ้มช่วยและลุ้มรักนั่นเองใช่มันไม่ใช่ทุกคนที่ลุ้มรักเราแต่ตาเราเป็นยังไงนะแต่ตาเป็นยังไงไม่รู้รอติดตามดูแล้วเป็นไงร่วมงานกับพี่ฝนก็เรื่องที่สองแล้วค่ะร่วมงานกับพี่ฝนก็ฝนเป็นไงบ้างครับพี่ฝนน่ารักค่ะแล้วก็ทำงานด้วยกันแบบเข้ากันได้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ฝนอีกค่ะเพราะว่าพี่ฝนก็จะมีลายเซ็นเป็นน้ำใช่ใช่เรื่องนี้ก็คือต้องเป็นน้ำไปหรือว่าหรอคะใช่ก็เกี่ยวกับน้ำตลอดอ๋อก็อาจจะมีเกี่ยวด้วยเราติดตามแล้วกันค่ะพี่วินองค์ชาย4ดูไม่ออกเลยพี่วินดูไม่ออกเลยเลือกล่าองค์ชาย4ติดคอครับพี่เอเลนมีอะไรให้ได้ใบได้เดากันบ้างไม่มีเลยฮะเพราะว่านักแสดงก็ยังไม่รู้จริงจริงเหรอจริงเหรอใช่ทุกอย่างคือแบบว่า
เขาเรียกว่ากำลังแบบว่าระดมความคิดกันอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้ออกมาดีที่สุดครับผมใช่แต่ว่าผมว่าสิ่งที่จะเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้แน่น่าจะเป็นความเป็นไทยที่ไม่ได้ดูที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นเวอร์ชันของที่ไทยด้วยแล้วก็เป็นการสะท้อนในรูปแบบของประเทศไทยด้วยครับนักแสดงเราต้องสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้าไปเยอะในเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเยอะพอสมควรครับเพราะถ้าอย่างนั้นเราต้องไปเรียนไหมฟันดงฟันถามนั่นนู่นนี่อะไรเนี่ยแน่นอนครับเขาบอกแล้วครับใช่ครับผมแสดงว่าเส้นเรื่องเป็นของต้นฉบับแต่วัฒนธรรมคือไทยครับใช่เนาะก็คงต้องมาอัดแบบให้เหมาะสมใช่ใช่ใช่เพราะว่าเวลาแบบซื้อเขาเรียกว่าลายเส้นลิขสิทธิ์อะไรมันก็ต้องแบบให้เหมาะสมกับเอาเนื้อเรื่องมาอัดแบบยังไงให้เหมาะกับบริบทไทยนี่เคยชอบอะไรเป็นพิเศษสำหรับอะไรต่างๆตอนนี้ยังแต่มีแบบแผนๆมีแผนๆไว้แล้วว่าแบบแต่ละคนต้องมีไปแบบเทคคอร์สอะไรบ้างถ้าใครทำความลับหลุดนี่จะเป็นยังไงของตูนี่จะเหมือนจะเป็นโยคะใช่เว้ยทำไมไม่รู้อ่ะเวลาเทสไม่คืออย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่าแบบคือพอเรื่องนี้เนี่ยมันยังอยู่ในขั้นตอนแบบพรีโปรดักชั่นมากๆใช่ดังนั้นเนี่ยพวกเราก็แบบยังไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นด้วยแล้วก็มันยังมีการแบบจัดแจงกันอยู่ว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวใครจะต้องไปทำอะไรบ้างแล้วก็เรื่องคิวด้วยที่จะต้องมาจัดกันให้ลงตัวกันด้วยครับผมจริงๆโพสทำอะไรบ้างครับครับในเรื่องนี้ทำอะไรบ้างครับเราต้องทำอะไรบ้างก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวอะไรบ้างก็ไปเนี่ยดูซีรีส์ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรออริจินอลก็ไปดูมากลัวใครสุดลูกกลัวใครอ่ะเกงไม่กลัวพี่ทุกคนน่ารักใช้คำว่าน่ารักได้เลยครับน่ารักแบบน่ารักมากคนน่ารักได้เลยเพราะว่าสามคนสามคนฝั่งนี้มั้ยที่ฝั่งจริงไม่นะสามคนนั้นเป็นสามคนที่น่ารักที่สุดเลยในยูเป็นไหมยูเป็นไม่มีอะไรต้องกังวลครับเพราะว่าเราเหมือนเจอหน้ากันแบบว่าได้เจอกันแบบว่าในชีวิตประจำวันถึงแม้จะไม่ได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเจอหน้าครบทุกคนเลยครับเหมือนแบบว่ามันมีเคมีอะไรแบบที่มันแบบว่ารู้สึกคุ้นเคยกันอยู่แล้วโอเคฝากเลยครับว่าติดปีนี้ไม่ดูเมื่อไหร่ไม่ปีนี้ไม่ได้ดูแน่ปีนี้ไม่ดูแน่พี่หนุ่มตัวเองยังไม่ออกเลยก็เหมือนน่าจะเริ่มสตาร์ทแบบโปรเจกต์ปลายปีนะครับก็ฝากติดตามเรื่อยๆอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอะวายพี่พลอนอยู่ด้วยกันถ่ายทำด้วยกันก็น่าจะสนุกประมาณที่จริงโลเคชั่นมันที่ไหนมันเป็นหลักกรุงพาราณสีกรุงพาราณสีไปอินเดียเล่นก็อันนี้ยังเป็นความลับอยู่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าบอกมันก็จะสปอยเลยว่าเราใช้วัฒนธรรมของที่ไหนอะไรเงี้ยครับเราขอพูดไปก่อนแต่ลองวิเคราะห์กันได้ดูจากไฮรอดที่เห็นแต่ว่าอย่าวิเคราะห์จากชุดผมนี่ไม่ถ้าวิเคราะห์จากชุดผมกับชุดพี่เตยก็ไม่น่ารอดแล้วโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ